วิเคราะห์เพลง Armageddon ของ Aespa Very Cat Sound สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound กับช่วงวิเคราะห์เพลงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เพลงที่มาวิเคราะห์กันนะครับก็คือเพลงของวงที่มีคนรีเควสต์มาคือ Aespa เนาะแต่จริงๆมีรีเควสต์มาเพลงอื่นด้วยแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ก็เลยอยากทำเพลงนี้มาให้ก่อนละกันถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวย้อนกลับไปทำเพลงที่มีคนรีเควสต์นะครับคือเพลง Super Nova เนาะแต่ว่าตอนนี้วันที่ผมอัดอยู่เนี้ย Armageddon ของ Aespa เนี่ยเพิ่งรีลีสออกมานะได้แค่ประมาณ4วันนะครับแล้วก็ผมดูแล้วเป็นเพลงที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับมีหลายๆอย่างที่น่าศึกษานะครับก็เลยคิดว่าเอองั้นทำเพลงนี้ก่อนดีกว่าเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับเพลงนี้ของวง Aespa ปกติผมก็ไม่ได้ฟังวงนี้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเห็นมีกระแสบางอย่างเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมาเปิดดูเพลงก็น่าสนใจมีแง่มุมที่น่าพูดถึงก็เลยเลือกมาทำเนาะเพลงนี้มันก็ยังเพิ่งใหม่อยู่แล้วก็หาคอร์ดยากอยู่ผมก็ดูจากคอร์ดหลายๆที่จากฮุกเทโอรี่ด้วยเว็บอื่นด้วยแล้วก็เอามาประกอบกันแล้วก็มาแกะเองส่วนหนึ่งเพราะว่าบางจุดก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ถูกอ่ะไม่น่าใช่คอร์ดนี้อะไรเงี้ยก็มันยังใหม่อยู่เนาะข้อบางทีหลายคนอาจจะแกะถูกแกะผิดหรือว่าอาจจะมีการตีความคนละแบบก็ไม่ว่ากันบางทีผมก็อาจจะผิดก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าผมวิเคราะห์มาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือผิดพลาดประการใดก็แย้งได้หรือให้ความเห็นได้เพราะว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมองเหมือนกันก็ได้นะบางทีการวิเคราะห์เพลงมันมองได้หลายแบบหลายมุมนะครับใครมีข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าอยากเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะมาเริ่มกันดีกว่านะเพลงนี้เป็นเพลงที่หนักหน่วงอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองฟังดูก่อนประมาณนี้เนาะอันนี้ผมจะใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการวิเคราะห์เนี่ยผมจะเอาเพลงมาแยกส่วนนะครับมาแยกส่วนทำการลงในโลจิกแล้วแยกสเต็มไว้แยกแต่ละลายบอกไปเยอะๆเลยเพื่อจะให้ฟังได้ชัดเจนให้ค่อนข้างเคลียร์นะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวก็เอาออกไปก่อนโอเคนี่ก็จะมีลายซินมีลายร้องที่เป็นเวฟลายร้องที่เป็นมิดี้มีลายเบสนะมีลายเบสมิดี้ถ้าเกิดจำเป็นก็จะมาเปิดดูแต่อาจจะไม่จำเป็นนะครับโอเคแล้วก็เพลงนี้ผมจะวิเคราะห์ไว้เป็นข้างบนเนี้ยจะเห็นว่ามีมาร์เกอร์ไว้ว่ามันคือสีหนึ่งเนี่ยมันคือท่อนนะท่อนมันจะมีท่อนอินโทรท่อนแรปV1 V2 V3 V4 เวิร์สเนาะแล้วก็พรีแล้วก็คอรัสแล้วก็มีดรอปแล้วก็อันไหนซ้ำผมจะไม่พูดซ้ำนะครับแล้วก็จะมีบริดเนี่ยก็คือจะจบจบที่บริดอันไหนซ้ำก็คงเหมือนเดิมไม่พูดซ้ำละแล้วก็ตัวคอร์ดเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงบรรทัดเนี้ยจะเขียนว่าคอร์ดอะไรบ้างแล้วก็จะมีแบ่งเป็นสีเดี๋ยวอธิบายว่าสีแต่ละอันมันคืออะไรนะครับเพลงเนี้ย มันเป็นเพลงแบบ เป็นเมื่อก่อนผมจะเรียกเพลงว่าเพลงอย่างเงี้ยว่าเพลงคอร์ด6นะเพลงคอร์ด6คือมันเป็นโทนไมเนอร์ครับมันโทนไมเนอร์คือถ้าเราเคยได้ยินเพลงฟิลเนี้ยเหมือนเล่นอย่างเงี้ยทะมึนอย่างเงี้ยแล้วบางเมื่อก่อนนะถ้าเกิดเป็นเพลงสมัยก่อนอะแบบแล้วเพลงเป็นเพลงโทนเนี้ยเล่นคอร์ด6หรือคอร์ด A minor ในคีย์ C อย่างเงี้ยหรือเรียกว่าเป็นคีย์ A minor ก็ได้บางทีเขาเล่นอย่างเงี้ยทั้งเพลงเลยเพลงฝรั่งที่เป็นโทนมืดๆแบบเนี้ยเล่นคอร์ด6ทั้งเพลงเลยซึ่งมันก็คงจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเอามาทำในยุคนี้เนาะแต่ว่าAespa เนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างจะอลังการประมาณนึงค่อนข้างจะอีพิกเพราะดูจากชื่อเพลงแต่ละเพลงอยู่จากโทนเพลงเขาเน้นความอีพิกนะชื่อเพลง Super Nova อย่างนี้ Armageddon อย่างนี้แล้วเขาก็เหมือนกับโทนคอร์ด6เนี่ยไอเพลงโทนไมเนอร์เนี่ยมาพัฒนาต่อมันมีความบือหวาขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราจะดูว่ามันทำอะไรกับเพลงบ้างนะครับจะรู้ว่าเขาทำอะไรกับเพลงบ้างเอาทีละท่อนเลยนะครับเอาทีละท่อนเลยท่อนแรกอินโทรมามันเป็นอย่างนี้ท่อนแรกมานะครับท่อนแรกเลยอินโทรเนี่ยลองฟังนะครับผมจะให้ฟังเฉพาะลายเบสนะครับลายเบสอย่างเดียวนะแค่นี้นะลายเบสมันคือแค่นี้ง่ายๆแค่นี้นี่นะครับจริงๆลายเบสเนี้ยมันก็คือเหมือนเล่นคอร์ด A minor แหละนะเหมือนเล่นอย่างนี้ฮะแต่ว่าตัวอื่นมันเหมือนมาประดับนิดหน่อยทีนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ว่า
มันอาจจะไม่ใช่ A minor ก็ได้มันฟังดูเป็น A minor นะเพราะว่าโทนเพลงมันฟังดูดาร์กๆใช่ไหมแต่ว่าที่จริงแล้วนะถ้าดูจริงๆคือมันละตัว3นะครับเห็นไหมเขาไม่เล่นตัว3เลยนะนี่มัน1 5 8นี่ฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกจริงๆคือ power chord คือเหมือนกับไม่ได้เล่นตัว3เราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัว3เนี่ยมันเป็นตัวนี้ minor หรือมันเป็น major กันแน่ใช่มั้ยเราไม่รู้เพราะว่าเขาละตัวนี้ไว้เขาให้เราได้ยินแค่ดื้อๆอันนี้เป็นแค่ power chord เป็น1กับ5ตัวนี้แค่ประดับประดับเสร็จปั๊บมีตัวนี้ด้วยเตดื้อ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 ตัวเนี้ยการที่เขาใช้ตัวเนี้ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างตัวนี้ครับมันคือตัวแฟต9ตัวนี้คือตัว1ใช่มั้ยตัวนี้คือตัว9หรือตัว2หรือตัว9ใช่มั้ยทีเนี้ยตัวเนี้ยมันคือแฟต9เท่ากับว่าจริงๆแล้วมันเล่นแบบเนี้ยมันเสร็จปั๊บมันแฟต9ด้วยมันแฟต9ด้วยเออตัวคอร์ดเนี้ยถ้าเราไปดูเว็บอื่นแบบอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเขาบอกว่าตรงนี้เล่น A5 A5 หรือเป็นคู่5ของ A ก็คือ power chord ใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าจะวิเคราะห์กันจริงๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันคือคอร์ดอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ power chord มันเล่น power chord ก็จริงแต่ว่ารายละเอียดโน้ตข้างในมันทำให้เรารู้ได้บางอย่างว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอร์ดอะไรกันแน่นะครับอ่ะผมจะบอกก่อนว่าเพลงเนี้ยผมจะไม่ทานโพสต์นะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นคีย์เนี้ยมันง่ายพอละคือีคีย์ที่ขึ้นต้นได้เหมือนจะเป็น A minor เนี่ยตอนนี้พูดยากมากว่าเพลงนี้เป็นเพลงคีย์อะไรเอาเป็นว่าเข้าใจว่าเป็นเพลงคีย์ A minor ไปก่อนก็ได้มันขึ้นอย่างงี้ใช่มั้ยแต่มีตัวนี้ตึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดมาได้ไงมาได้ไงนะผมจะเฉลยนะว่าที่จริงแล้วคอร์ดเนี้ยเอาเต็มๆคอร์ดนะเอาแบบว่าไม่ได้ตัดออกนะเหมือนกับเสียงคอร์ดเนี้ยรวมกับเสียงอย่างอื่นในเพลงเสียงซินเสียงเมโลดี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดที่ชื่อว่า A7แฟต9นี่อย่างเงี้ยเนี่ยมันคือคอร์ดเนี้ยเออมันก็ให้ความรู้สึกแบบหลอนๆอยู่ประมาณนึงใช่ไหม A7 แฟต9นะครับแฟต9ถามว่าจริงๆแฟต13ด้วยไหมแฟต13จริงๆก็คือตัวนี้ตัว F ถ้าเกิดว่าไม่แฟต13เป็น13ธรรมดานี่เป็นตัวนี้1 2 3 4 5 6 6คือตัวนี้ฮะถ้าแฟตคือตัวนี้แฟต13แฟต9ทั้งแฟต9แฟต13เลยก็ได้2ตัวมันคืออันเนี้ยอันเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆว่าอันเนี้ยมันสามารถตีความเป็นเอาเตอร์ได้ใช่มั้ยมันตีความได้หลายแบบแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงเอาเตอร์ก็ได้เราแค่ตอนนี้มันคือคอร์ดที่ชื่อว่า A7 แฟต9แฟต13แค่นี้ฮะเออ A7 แฟต9แฟต13น่ะที่จริงแล้วอ่ะมันคือคอร์ด5ในสเกล D harmonic minor D harmonic minor เป็นอย่างนี้ฟังแขกๆใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือ D harmonic minor ใช่ไหมมันมาเล่นโหมดที่5คือเหมือนเริ่มต้นด้วย A แทนมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคือโหมดเนี้ยมันคือเหมือนเล่น A อันเนี้ยเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในยูนิเวิร์สของD harmonic minor โอ้โหแค่ขึ้นมานี้ผมว่าทุกคนหลายคนงงตึ๊บแล้วแค่นี้ขอโทษทีที่มันยากนะบางทีคือตอนผมแกะก็ทำผมเสียเวลาไปเป็นวันเหมือนกันนะก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยยุบยับเลยอ่ะคือมันเป็นโหมดนึงอ่ะมันไม่ได้เล่น A minor เฉยๆมันไม่ใช่ A minor อ่ะจริงๆแล้วมันคือ A7 flat 9 flat 13เป็นโหมดที่5ของ D harmonic minor ทีนี้มันเอาอันเนี้ยมาตั้งเป็นศูนย์กลางมาเหมือนกับเล่นมันเหมือนเป็นคอร์ด1นะทั้งที่นี่จริงตัวมันเองก็เป็นคอร์ด5จะเป็นคอร์ด1มีตัวมีติดตัวนี้ด้วย F แล้วก็ติดตัวนี้เนี่ยมันเลยให้สำเนียงกับแขกนะแขกหน่อยแต่ก็ยังไม่แขกมากเท่าไหร่แขกประมาณนึงนะครับแล้วพอเขาใช้คอร์ดเนี้ยไอ้เมโลดี้ที่เขาเล่นตรงเนี้ยมันก็เลยอยู่ในเมโลดี้เซตเดียวกับ D harmonic minor ก็คือนะเราสังเกตได้ว่าเมโลดี้ที่เขาใช้ตรงนี้จำเป็นเมโลดี้อยู่ในเซตนี้หมดเลยนะครับเขาก็เล่นคอร์ดอย่างเงี้ยเล่นคอร์ดอย่างเงี้ยยาวเล่นคอร์ด A7 flat 9 flat 13เนี่ยอ่ะตรงนี้มันจะเรียกอีกอย่างได้ว่าphrygian dominant เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะงงยากไปเอาเป็นว่ามันคือคอร์ด A7 flat 9 flat 13 A7 ที่ flat ตัว9กับตัว13ฟังนี่คือเบสใช่ไหมเบสมี walk มี long ชู I'm a get 'em. I'm a get
คดอนเตเดนี่ยังพอร์ตเดิมนะเล่นพอร์ตเดิมยาวช่วงแรปช่วงแรปเหมือนเดิมผมจะไม่วิเคราะห์มันวิเคราะห์เป็นโน้ตไม่ได้อ่ะมันก็คือแรปอยู่บนคอร์ดเนี้ยยาวๆอ่ะคอร์ดเดิมคอร์ดเดิมไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งท่อนเวิร์ส2นี่เตเดเนี่ยทั้งหมดอยู่ในสเกลนี้อยู่นะดูนะอยู่สเกลนี้หมดลองฟังไปเรื่อยดูนะเห็นไหมเอ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 ชาร์ปหรือบีแฟตเห็นไหมมีตัวเนี้ยเห็นไหมมันเป็นตัวบ่งบอกว่านี่ไงมันอยู่ในยูนิเวิร์สเนี่ยมันอยู่ในยูนิเวิร์สที่แบบว่ามีตัวนี้มีตัวแฟตไนเนี่ยตัวนี้คือตัวแฟตไนตัวนี้อ่ะเห็นนะมีตัวแฟตไนชัดเลยแสดงว่ามันเป็นโหมดเนี้ยมันคือ A7 แฟตไนอ่ะแฟตไนแฟตเดอร์อ่ะต่อเนี่ยทุกอย่างอยู่ในสเกลนี้หมดสเกลดีฮาร์โมนิกไมเนอร์มีโน้ตนี้ให้ใช้เพียงแต่ว่าเขายังไม่ไปแตะตัวเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งคือตัว C ชาร์ปกับตัว D เขายังไม่ไปแตะเขาให้เราฟังแค่นี้เพื่อจะแบบว่าอ่ะอันเนี้ยชัดๆคุณมีแฟต9แน่นอนจริงๆจะวิเคราะห์เป็นแฟต9เฉยๆก็ได้ไม่ต้องแฟต13ก็ได้อันนี้แต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันคิดจากอันเนี้ยมันคิดจากตัวเต็มคือแฟต9แฟต13อันนี้นะมันใช้โหมดเนี้ยอ่ะอันนี้คือ D ฮาร์โมนิกไมเนอร์นี่ผมจะสรุปได้ว่าไอ้ช่วงที่เป็นสีแดงๆตรงนี้ครับแดงๆทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อินโทรมาเวิร์ส1ที่เป็นแรปมาเวิร์ส2เนี่ยใช้โหมดเดียวกันคืออยู่ในดีฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับแล้วก็เป็นคอร์ด A7 flat 9 flat 13อันเนี้ยยาวๆทีนี้พอมาถึงท่อนพรีนะครับท่อนพรีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงคอร์ดหน่อยมันไม่ได้ใช้คอร์ดเดิมลองฟังนะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนมันจะเป็นB flatแล้วก็มา A 7แล้วก็มา B flat มันเป็นอย่างงี้ bang chicky bang แล้วก็แค่นี้ใช่ไหมทีเนี้ยไม่มีอะไรมันก็คือตรงเนี้ยคอร์ด B flat ถามว่ามาไงมันก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นคอร์ดที่อยู่ในยูนิเวิร์สเดิมของมันอยู่แล้วคือตอนนี้เราอยู่ในยูนิเวิร์สของD harmonic minor ใช่ไหมมีตัว B flat อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีคอร์ดมันสามารถสร้างคอร์ด B flat ได้อยู่แล้วเข้าใจมั้ยครับมันสามารถสร้างคอร์ด B flat ได้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้น่าแปลกใจอะไรมันมีคอร์ด B flat อยู่ก็คือตัวนี้ถ้าเราตีความอย่างนั้นคือเป็นคอร์ด6แล้วก็กลับมาคอร์ด5แล้วกลับเป็นคอร์ด6ใหม่อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราคิดว่าเราจะให้ A มันเป็น1 A7 ถือเป็น1ตัว1ของโหมดมันนะตัวนี้ก็เป็นตัว2อ่ะตัวแฟต2อ่ะก็ได้โอเคไม่มีอะไรการเคลื่อนตัวในดีอะโทนิกของคีย์มันเฉยๆไม่มีอะไรครับอ่ะก็ยังเป็นสีแดงคือเป็นยูนิเวิร์สเดิมอยู่นะยูนิเวิร์สเดิมก็คือยูนิเวิร์สของดีฮาร์โมนิกไมเนอร์อ่ะทำไมต่อไปนี่อ่ะต่อไปเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเล่นเมโลดี้เหมือนเดิมใช่ไหมแต่คอร์ดมันจะกลายเป็น E minor 7 flat 5เป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น G minor 7 flat 5เอาใหม่เป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนบ่อยตรงนี้อ่ะก็เหลือแค่2คอร์ดใช่ไหมอันนี้มันคือคอร์ดแบบจริงๆเป็นคอร์ดส่งมันเหมือนว่ามันกำลังจะเล่น2ไฟอะครับ E minor 7 flat 5แล้วก็มาเข้าไฟเป็นไฟก็คือ A7 เหมือนไปเล่นคอร์ด2แล้วก็5ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามันเพิ่มคอร์ดเนี้ย G minor 7 flat 5มาเพิ่มท่าเนี้ยก็เจ๋งดีนะแปลกดีเพราะไม่ค่อยเห็นเหมือนกันมันเหมือนกับว่าตอนแรกอะไอคอร์ดนี้ใช่ไหมมันคือเหมือนแบบคอร์ด2ไฟ1นะเหมือนกับสูตรว่าตัวนี้มันคือคอร์ด2แล้วจะไปเข้าA7
ช่ไหมแล้วค่อยกลับมาวันที่ที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันเล่นคอร์ดนี้ก่อนเสร็จปั๊บมันเล่นคอร์ดนี้อีกทีนึงเออเอามาเพิ่มความส่งอีกรอบนึงผมว่าก็เก๋ดีนะเออทั้งที่จริงๆคอร์ดนี้มันมีอยู่ในสเกลนี้ไหมนะมันไม่มีนะแต่มันสร้างได้เพราะว่าปกติมันจะเป็นเนี่ย G minor 7ใช่ไหมแต่เนี้ยมันเหมือนแบบมันไม่เล่น minor 7อ่ะมันเล่นแบบเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวนี้เออมันก็ยังอยู่ในสเกลมันใช้ได้เออตรงนี้เป็นท่าที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเจ๋งดีอ่ะเออคิดได้ไงวะเอออ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือจะส่งเข้าปึ้มตูมมาตูมตรงนี้ก็คือส่งเข้าคอร์ดเดิมส่งเข้าไอ้คอร์ดมืดมนเนี่ยอันเดิมเนี่ยไอ้คอร์ดไอ้ที่เป็นฐานของมันเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับคอร์ดทีนี้มันเป็นแค่คอร์ดอะไรนะมองเป็นคอร์ดอย่างงี้ก็ได้คอร์ด6คอร์ด5คอร์ด6แล้วก็2 2 5 1จะ2 5 1น่ะแต่ว่าอาจจะ2กับ5ไม่ใช่2 5 1จะ2แล้วไป5แต่ว่ามีตัวนี้มาขั้นหน่อยเป็น2แล้วก็เป็นแบบ4ดิมอ่ะ4ดิมแล้วค่อยกลับเข้ามา5ตัวเนี้ยมาเป็น Aตัวเดิมคิดอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในคีย์เดียวกันอยู่ไม่ยากนะครับอันนี้คือไม่ยากเพราะว่ามันฟังดูยากยุบยับนะแต่จริงๆมันก็คือไม่มีอะไรนะอยู่ในคีย์ของคีย์ดีฮาร์โมนิกไมเนอร์เฉยๆอ่ะไปต่อที่คอรัสประมาณนี้ใช่ไหมเออตัวนี้สังเกตก่อนนะว่าวันนี้ผมแทบไม่ได้พูดเรื่องตัวตกเมโลดี้เลยซึ่งไม่เหมือนครั้งก่อนๆเนาะถ้าครั้งก่อนตอนที่พูดถึงเพลง New G อะไรอย่างเงี้ยผมจะพูดถึงตัวตกเมโลดี้บ่อยว่าเขามีการเลือกให้มันเป็นตัว7ตัว9ตัวที่มันเป็นแจ๊สเท่ๆใช่มั้ยแต่ตอนเนี้ยไวบ์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่แบบแจ๊สมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบละมุนละไมอะไรเงี้ยมันเป็นแบบความมืดทะมึนความหนักแน่นอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเน้นตัว7ตัว9แบบเพลง New G ไม่ใช่อันเนี้ยพอเป็นความทะมึนความหนักแน่นมันก็จะเน้นเหมือนแบบตัว1ตัว5 1ลงบ่อยมากเนี่ยตัว1แค่ลง3ก็มีแต่ว่า1เนี่ยจะลงบ่อยมากๆฉะนั้นเนี่ยผมขอละเว้นเรื่องการวิเคราะห์ไปถึงตัวตกเมโลดี้ของเพลงนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราจะรู้กันว่าไอ้เพลงโทนเนี้ยมันจะเน้นตัว1อะไรอย่างงี้อยู่แล้วไงบ่อยๆตัว1ตัว5อะไรง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องการเน้นความแบบความพืชมนความทะมึนความแข็งแรงของมันนะครับความหนักแน่นอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าสเกลที่มันใช้ก็คือตรงเนี้ยนี่ไงมาตกตัวนี้ใช่ไหมนี่ก็ชัดเจนเลยมันใช้ตัวนี้ก็แสดงว่าเรารู้สึกได้ว่าชัดเจนว่ามันคือดีฮาร์โมนิกไมเนอร์ไงมีตัวเอกลักษณ์2ตัวใช่ไหมตรงเป๊ะเตเดเดต่อดูประโยคต่อไปครับทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่สีเขียวเป็นต้นมาใช่ไหมมันจะร้องว่าตัวเนี้ยสังเกตก่อนหน้านี้ตัว C มันไม่มีนะครับมันจะเป็น C ชาร์ปใช่ไหมดูนะสเกลดีฮาร์โมนิกไมเนอร์นี่ไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ฮะแต่เมื่อกี้เนี้ยมันไม่เล่น C ชาร์ปนะมันเล่น C ใช่ไหมเดอ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 อย่างนี้ใช่ไหมทำไมไม่เล่นเดอ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 ล่ะทำไมเล่นแสดงว่าตรงนี้เกิดการเปลี่ยนยูนิเวิร์สแล้วตรงนี้ไม่ใช่ดีฮาร์โมนิกไมเนอร์แล้วครับไม่ใช่ละสังเกตพื้นที่สีเขียวที่ผมเขียนตรงนี้มันพอมันมีโน้ตนี้เข้ามาเนี่ยลองฟังนะดูนะเขาไม่ไปแตะตัวนี้เห็นป่ะเขาไม่ไปแตะตัวนี้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาแตะตัว C ไปแล้วนี่ใ
ี่ชัดเลยดา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 เห็นไหม4ไม่เล่น4ชาร์ปเออทำไมอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเป็น4ชาร์ปตอนนี้มาเล่นแบบ4เฉยๆแสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนยูนิเวิร์สตรงเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ไอ้ D harmonic minor แบบเดิมแล้วตรงเนี้ยคอร์ดที่ใช้อ่ะมันกลายเป็นคอร์ด A minor 7 flat 9ถามว่าคืออะไรมันคือ A minor 7อย่างงี้ A minor 7อย่างงี้ใช่แล้ว flat 9ก็คือ flat เฉพาะตัว2ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะเอออันเนี้ยมันเป็นคนละคอร์ดกับเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มันเป็นตัวนี้นะตรงนี้เป็นตัวนี้แต่เราฟังเผินๆผ่านๆอ่ะมันมาเนียนๆมันไม่มันจะไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้กลเม็ดในการที่เขาไม่เล่นตัว3ไงที่คอร์ดกับที่เบสเขาไม่เล่นตัวนี้ให้เราเพราะว่าเขาจะได้เกิดเป็นพื้นที่ที่แบบเลือกเอาได้ว่าจะเล่นตัวนี้หรือตัวนี้เก็ทมั้ยถ้าเกิดว่าเขาเล่นโหมดนี้แบบนี้นะเขาจะเรียกว่าใช้โหมดที่ผมบอกอ่ะ D harmonic minor แต่ถ้าเกิดเล่นอันเนี้ยไม่ใช่ละตอนนี้โหมดที่ใช้เนี่ยหรือสเกลที่ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าA Phrygian นะครับ A Phrygian ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงสีเขียวเนี่ย A Phrygian ล้วนๆทำการแบบ modulation เปลี่ยนตัวเองเป็น A Phrygian คือมาเนียนๆต่างกันโน้ตเดียวแต่ว่ามันคือคนละโหมดกันนะครับไปต่อท่อนดรอปเหมือนเดิมไม่มีอะไรนี่ก็ยังอยู่ใน A Phrygian จบเสร็จปั๊บทีนี้เข้ามาเวิร์ส3ครับมันเปลี่ยนเมโลดี้ใช่ไหมท่อนเนี้ยมันจะเป็นมีโน้ตมีเม็ดนี้อยู่ตึ๊ดมีเม็ดเนี้ยเดอเดอทำให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันกลับมาโหมดเดิมอะโหมดสีแดงอะดีฮาร์โมนิกไมเนอร์อะหรือว่าไอฟิเจนโดมิแนนต์อะแค่เม็ดเดียวทำให้ผมรู้ว่ามันเป็นโหมดเนี้ยต่อนะตัวนี้มีตัว C แสดงว่าไอ้ตรงสีเขียวเนี่ยกลับมาเป็นโหมดฟิเจียนไปต่อตรงนี้ต่อตรงนี้มันเป็นเมโลดี้ในแบบที่เป็น A7 flat 9 flat 13เป็น D harmonic minor กลับมาเป็นเหมือนเดิมใหม่เนี่ยมันสลับกันมันเหมือนกับว่าเอาจริงคือมันผมว่าตอนที่เขาคิดเมโลดี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาคิดเจาะหรอกว่าตรงนี้จะใช้โหมดนี้ต้องใช้โหมดนี้เขาอาจจะตามฟิลไปแต่ว่ามันเป็นการที่มันฉลาดในการไอคอร์ดกับเบสที่มันวางไว้อะเบสที่มันวางไว้มันละตัว3ไว้เนี่ยมันเล่นตัวที่ผมบอกว่าเล่นที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันละตัวนี้มันละตัว3เนี่ยมันไม่เล่นตัว3มันเลือกได้ว่าจะเล่นตัวนี้หรือตัวนี้พอมันไม่เล่นเนี่ยถ้าเล่นอันนี้เป็นโหมดนึงเล่นอย่างนี้เป็นอีกโหมดนึงทีเนี้ยมันสลับไปสลับมาไงมันเหมือนกับว่าอ่ะกูเล่นแค่นี้เล่นแค่นี้พอเกาะได้แล้วว่ามันเป็นคอร์ดประมาณนี้แต่ทีเนี้ยถ้าเล่นตัวช่วงไหนเล่นตัวเมโลดี้เล่นตัว C ด้วยมันจะเป็นอีกโหมดนึงช่วงไหนเล่นตัวนี้ด้วยมันจะเป็นอีกโหมดนึงเนี่ยเขากลับไปกลับมาระหว่าง2โหมดค่อนข้างจะแบบว่าแนบเนียนอ่ะไปต่อนะทีนี้พอนี้น่าสนใจอีกพอเป็นเวิร์สที่4เนี่ยร้องมาถึงนี้ตอนนี้คือแบบอะไรวะเนี่ยมึงมาจากไหนวะเนี่ยมันอย่างนี้เลยแล้วคอร์ดเป็น A minor ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเราสังเกตเมโลดี้เราจะพบว่าอ้าวเมโลดี้คือไม่เหมือนเดิมเลยคือก่อนหน้านี้มันต้องไม่มี B ใช่ไหมมันต้องเป็น B flat ใช่ไหมแล้วตัว C ต้องไม่มีต้องกลายเป็น C sharp อย่างนี้ใช่ไหมถ้าใครจำได้ตัวเอกลักษณ์2ตัวเนี้ยหรือบางทีมันก็เป็น C เฉยๆบางทีเป็นนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนไม่มีเลยมันเหมือนกับเหมือนเอาออกหมดเลยเล่นอิสระเหมือนเป็น C major scale อย่างนี้เลยแสดงว่าตรงเนี้ยเปลี่ยนโหมดอีกแล้วนะครับสีน้ำตาลที่ผมทำไว้เนี่ยแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนโหมดเป็นอะไรเป็น Aeolian หรือว่าตรงนี้คือ C major scale ธรรมดาเลยเนี่ย
เนี่ยเอามาใช้ตรงนี้เงินเฉยเลยคือมันเล่นมันเหมือนเล่น A ยาวแล้วละบางอย่างไว้เพื่อให้ตรงเมโลดี้ไปเติมเอาเองว่าจะเล่นตัวไหนจะเล่นโหมดไหนเนี่ยเหมือนเล่นแบบว่าเล่นแค่เนี้ยแต่ว่าตอนแรกเป็นโหมดนี้พออีกช่วงหนึ่งบางทีก็เล่นโหมดนี้ฟรีเจียนนะหรือบางทีก็เล่นโหมดนี้เป็นไมเนอร์เฉยๆนะบางทีแขกบ้างไม่แขกบ้างมันจงใจเปลี่ยนโหมดเนียนๆโดยที่แบบตรงเนี้ยเล่นแค่เนี้ยไม่เล่นรายละเอียดตัว3ให้เพราะเดี๋ยวมันจะรู้ว่ามันเป็นโหมดไหนชัดๆนะมันก็ไม่กรอบตัวเองนะเซเว่นเล่นแต่3ไม่เล่นนะครับบางทีก็แฟท9บางทีไม่แฟท9ตอนแฟทไนก็รู้เป็นอีกหมดหนึ่งตอนไม่แฟทไนก็เป็นอีกหมดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอ่ะไปต่อนี่เหมือนเดิมกับของหมดเริ่มต้นของมันดีอะมันอีกไมเนอร์ทั้งหมดนี้ดีไม่มีอะไรนี่เหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันสีแดงเนาะอันนี้ผมเขียนผิดเป็นดีอะมันหนึ่งไมเนอร์ต่อไปเรื่อยดีอะไรไปเลยตรงนี้เปลี่ยนละตรงนี้ฟรีเจียนฟังดูรวมเหมือนจะเหมือนเดิมแต่จริงๆก็ฟรีเจียนจบตรงนี้เสร็จปั๊บท่อนนี้น่าสนใจสุดบิดดูนะบิดนะไม่เหมือนใครเลยท่อนบริดเนี่ยมาอย่างนี้ตัวนี้ฮะนี่ฟังง่ายๆสบายๆเท่ๆแล้วดูเกิดอะไรขึ้นดูคุ้นๆนะดีไมเนอร์อีไมเนอร์ดีไมเนอร์อีไมเนอร์มันกลับมาเป็นโหมดในคีย์ C major scale ง่ายๆหรือเป็น A minor ธรรมดาอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยตรงเนี้ยคือกลับมาเป็นโหมดที่ง่ายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้ตรงเนี้ย G minor เนี่ยตรงนี้มีการใช้คอร์ดยืมนิดหน่อยนะครับเหมือนกับว่ามาหลุดมาเป็น big solidian แป๊บนึงขอนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มานานมันยืมมาขอดเดียวแป๊บเดียวแล้วก็คืนหมดเดิมประมาณนี้ฮะ2 4 5ก็มาจบที่ A อ่ะกลับเข้าหมดเดิมตรง A เนี้ยตอนสุดท้ายตัวนี้ไม่มีอะไรนะมันก็เหมือนเป็นคอร์ด2คอร์ด3คอร์ด2คอร์ด3ของ C major scale อย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้คือคอร์ดยืมใช่มั้ยยืมมาจาก parallel ของมันที่เป็น C mix solidian มันก็เลยมี G minor อยู่ที่ว่าเรียกชื่อเล่นง่ายๆว่าเป็นคอร์ด5ก็ได้เสร็จปั๊บก็กลับมาคอร์ด3มาคอร์ด2มาคอร์ด4มาคอร์ด5คอร์ด5เสร็จปั๊บไม่ได้ส่งไป1ส่งไปคอร์ด6แต่ว่าเป็น6เมเจอร์ก็กลับเพื่อจะกลับมาเป็นโหมดเดิมตั้งต้นของมันคือ A ฟรีเจียนโดมิแนนต์ตรงนี้มันละคอร์ดตรงนี้ไว้มันไม่เล่นมันแต่ว่าจริงๆเราฟังเสียงภาษาเราก็รู้มาเดิมหมดแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับ
ท่อนบริดจ์นะครับผมขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนิดนึงผมรู้สึกว่าจริงๆในเพลงนี้ผมชอบที่สุดเลยชอบท่อนบริดจ์ที่สุดนะเนาะเพราะว่าถ้าใครติดตามมาจะรู้ว่าผมเป็นสายแบบเพลงเพราะจะมากกว่าที่จะเป็นแบบพวกเพลงแนวแบบทะมึนเนาะทีนี้เนี่ยเพลงนี้มันกดความรู้สึกเราด้วยอย่างที่ผมบอกมันใช้คอร์ดที่รู้สึกเครียดรู้สึกตึงทะมึนทั้งเพลงเลยมันเล่นกันอยู่แบบว่าเล่นคอร์ด6ทั้งเพลงจนมันรู้สึกตึงรู้สึกหนักแน่นก็จริงแต่ว่าเครียดอะเครียดทั้งเพลงมานานแล้วอะแต่พอท่อนบริดจ์อะมันดันเป็นอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนยูนิเวิร์สมาอยู่ในแบบยูนิเวิร์สของ C major scale อย่างที่บอกคือเป็นแบบอะไรฟังง่ายเพราะๆตรงเนี้ยแล้วก็มีการเดินคอร์ดที่สวยงามจากที่ตลอดมามันจะแบบว่าแข็งคอร์ดเดิมตลอดใช่ไหมตรงนี้มันเกิดความสวยงามที่แบบเรียกว่ามันคอนทราสต์กับที่ผ่านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยเหมือนได้รับการปลดปล่อยอ่ะเหมือนกับว่าทั้งเพลงอ่ะคุณโดนกดมาทั้งแบบ2นาทีกว่าแล้วพอเท่านี้มันแบบบึ้มมันปล่อยแบบโอ้มันรู้สึกสวยงามไปหมดเลยรู้สึกแบบฟินมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดเด่นของเพลงนี้อย่างหนึ่งนะมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าพอมันมีคู่เสียงที่มันดิสโซแนนซ์หรือว่ามันคล้ายๆว่ากดเราอยู่กดดันอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอช่วงที่มันเป็นคอนโซแนนซ์เนี่ยมันเลยแบบสว่างสวยไปหมดเลยอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าท่อนนี้มันเพราะจริงๆเพราะเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับท่าเนี้ยผมเคยได้ยินมาจากเพลงบางเพลงที่ผมเคยฟังเมื่อก่อนเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วก็ชอบอย่างนี้เหมือนกันแบบว่ะแม่งเท่ว่ะเหมือนแบบว่ากดความรู้สึกคนด้วยคอร์ดมืดๆอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วอยู่ดีก็มาปลดปล่อยท่อนเดียวแบบตูมโอ้เพราะเหลือเกินเท่มากนะครับสรุปนะสรุปเพลงเนี้ยมีหลักๆเนี่ยมันใช้อยู่ประมาณ3ยูนิเวิร์สวิ่งไป3ยูนิเวิร์สอันแรกคือ D harmonic minor หรือว่า A efficient dominant นะครับไอที่เขียน A 7 flat 9 flat 13เนี่ยคืออันนี้นะครับอันที่2คืออีกยูนิเวิร์สคือ A phrygian คือ A minor 7แล้วก็ flat 9อันที่2อันสุดท้ายคือวิ่งมา A minor เฉยๆนี่แหละ A minor 9เฉยๆนี่แหละอันนี้คืออยู่ในโหมด Aeolian หรือว่า C major scale ง่ายๆคือตอนสุดท้ายอันไอ้ G minor ตรงนี้ผมไม่นับแล้วกันนะครับจริงๆมันก็เป็นตัวนอกคีย์แต่มันมาแป๊บเดียวถือเป็นคอร์ดยืมที่แบบมาเป็น mix solidian แป๊บเดียวมาเป็น C mix solidian แป๊บเดียวผมไม่นับแล้วกันนิดเดียวนะครับหลักๆคือเพลงนี้วิ่งอยู่3 universe แต่ว่าไอเดียของมันน่ะจริงๆมันตั้งต้นมาจากแค่นี้จริงๆเหมือนกับว่าเพลงคอร์ด6อ่ะ A minor แต่มันทํา variation ออกไปได้แบบค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็หลากหลายมากๆนะครับจี๊ดจ๊าดเอาจริงคือตอนแรกผมฟังแล้วแบบโอ้อะไรเยอะแยะหนาวเนี่ยโอ้อะไรวะก็ต้องมานั่งแบบนั่งเพ่งกับมันนั่งแบบแกะทีละนิดว่าโอ้ตรงนี้เมโลดี้คืออะไรเล่นโหมดนี้อยู่อ๋อทำไมนี่ถึงมาได้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าตอนคนทำมันไม่คิดมันคิดแหละว่าจะเล่นท่าเนี้ยจะเล่นแบบจะเล่นเหมือน A อย่างเงี้ย A ไฟอ่ะ A power chord อ่ะแต่ว่าเปลี่ยนรายละเอียดข้างในเปลี่ยนโหมดข้างในอย่างเงี้ยแน่ๆอันนี้คือไอเดียของเพลงเนี้ยนะครับว่าเขา evolution เพลงคอร์ด6ปกติเล่นแค่นี้ทั้งเพลงแต่ทำให้รายละเอียดมันมีความแบบซับซ้อนและน่าค้นหายิ่งขึ้นมีความหลากหลายของเมโลดี้ที่ใช้ข้างในด้วยการแบบไหลอ่ะเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงคุณภาพคอร์ดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคอร์ดอื่นเข้ามาเสริมอะไรเงี้ยแต่หลักๆอะมันก็คือเพลงแนวทะมึนหรือเพลงคอร์ด6นะฮะตามนั้นครับ เหนื่อยเลยวันนี้นะครับถ้าใครที่ฟังไม่เข้าใจผมขอโทษด้วยนะครับก็คิดว่าคุณไม่เข้าใจวันนี้แต่ว่าวันหน้ามันจะมีประโยชน์แน่นอนถ้าเกิดคุณยังอยู่ในเส้นทางดนตรีอยู่นะถ้าคุณยังจริงจังกับมันก็ใครอยากเรียนทำเพลงแบบจริงจังอยากเข้าใจแบบลึกซึ้งเจอกันได้ในคัส The Real Producer ครับขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ Line ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Verycat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Verycat Sound Compose your dream